แก่นตะวันมาทำส้มตำได้จริงๆนะคะตามคำแนะนำของแฟนเพจนะคะทุกคนอร่อยนะคะอร่อยเหมือนตำสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้นะคะส้มก็เพิ่งจะเลิกงานมานะคะไปทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะเลิกบ่ายสองนะคะตอนนี้ไปรษณีย์ใกล้จะปิดแล้วนะคะส้มจะต้องขุดหัวแก่นตะวันไปส่งให้แฟนเพจที่น่ารักของส้มนะคะลูกเพจแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะช่วยอุดหนุนหัวแก่นตะวันของส้มนะคะแล้วก็ผักผลไม้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะส้มจะพาทุกคนมาขุดหัวแก่นตะวันนะคะก่อนที่จะพาทุกคนขุดนะคะเดี๋ยวส้มจะให้ทุกคนรู้จักกับต้นแก่นตะวันก่อนนะคะว่ามันลักษณะต้นเป็นยังไงลักษณะดอกเป็นยังไงแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะต้นของต้นแก่นตะวันหรือว่าแห้วบัวตองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าซันโชกเนาะดอกของมันก็จะเหมือนดอกบัวตองหรือดอกทานตะวันเล็กนะคะหลายๆท่านถามว่าสรรพคุณเป็นยังไงนะคะก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวานได้ดีเลยนะคะทุกคนและก็ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการจุดเสียดแน่นท้องและอาการท้องเสียได้ดีนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาขุดหัวแก่นตะวันกันแล้วค่ะมาเบิ่งนะคะดกนะคะทุกคนมาเบิ่งนะคะก็จะเป็นหัวแก่นตะวันที่ส้มตัดต้นมันออกนะคะว่าต้นมันล้มนะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะถอนให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดกจริงๆนะคะเบิ่งนะคะทุกคนมันดกอีหลีนะคะเบิ่งนะคะทุกคนรูดน้ำกัดเลยเนาะเบิ่งอู้สุดยอดเลยนะคะทุกคนนี่เลยตรงข้างล่างนี้ก็มีอีกนะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตไปเอาถุงมือก่อนนะพี่น้องเด้อไปเสิร์ฟอาหารกลับมาว่าทานได้เปลี่ยนหอดสุดนะคะเพราะว่าอันเฝ้าน้ำไปรษณีย์นะคะแล้วก็เฝ้าน้ำแฟนเพจเพิ่นบรรจัยเงินแล้วเนาะว่าอยากส่งของเพิ่นซ่านะคะเดี๋ยวสิติดเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนมันถอนง่ายมากเลยนะคะทุกคนหัวแก่นตะวันนี้นะคะส้มปลูกประมาณ4-5เดือนก็เก็บได้แล้วนะคะอยู่ใต้ดินนี้ก็เยอะเลยค่ะทุกคนขุดก่อนนะคะรู้เลยนะคะว่าใต้ดินเยอะมากเลยวู้ว่ะหลายขนาดนะคะมาดูอันนี้กันด้วยมวนดีนะคะไปส้มชอบนะคะเวลาขุดอันนี้นะคะมันสนุกดีโอ้ my goodness โอ้หลายอีหลีนะคะทุกคนพอได้หัวแก่นตะวันมาแล้วนะคะส้มก็เอามาฉีดน้ำทำความสะอาดนะคะทุกคนทำง่ายมากๆเลยนะคะหัวสวยมากเนาะทุกคนเนาะล้างออกมาสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างนะคะก็แม่ค้าเฝ้านะคะทุกคนเฝ้าแพ็คของไปขายยันไปรษณีย์ปิดนะคะการแพ็คของส้มก็จะใช้กล่องมีเดียมแฟตเลทตรงนี้นะคะกล่องนี้ราคาค่าส่งก็17ดอลลาร์แล้วนะคะส้มก็ยัดทุกอย่างใส่ลงไปน้ำกันนะคะปนเปิ้นนะคะส่งไปให้แฟนเพจเนาะแล้วก็คิดราคาแค่25ดอลลาร์นะคะค่าผัก8ดอลลาร์ค่าส่ง17ดอลลาร์นะคะทุกคนก็มีคนอุดหนุนหลายเจ้าอยู่นะคะมื้อนี้ก็ต้องแพ็คประมาณ7-8 กล่องนะคะทุกคนสรุปว่าวันนี้ส้มแพ็คไม่ทันนะคะแพ็คได้แค่4กล่องส้มก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพรุ่งนี้ส้มแพ็คให้ใหม่เนาะส้มก็ได้กลับมาจากไปรษณีย์แล้วนะคะทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาเก็บวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะวันนี้นะคะทุกคนส้มก็จะพาทุกคนทำส้มตำหัวแก่นตะวันนะคะตำไทยนะคะทุกคนมีอุปกรณ์วัตถุดิบครบเลยนะคะเพราะว่า
มีบักเขือบักพริกบักน้าวบักเขือเทศมีบักทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีบักเขือบักเหนียวน้ำนอกมือดีเนาะนี่เด็ดบักเขียเลยนะคะเหนียวเด็ดหมดน้ำมันเราที่ไหนมีครบนะคะอุปกรณ์เขาวัตถุดิบเขาบักพริกก็มีนะคะเห็นตอนบักพริกว่าไม่ได้เก็บจากเทียต้องเอาไปล้างก่อนนะคะฝั่งนี้ถอนหญ้าออกอยู่นะคะแต่ฝั่งนั้นยังไม่ออกนะคะทุกคนยังไม่มีเวลานะคะกับท่านในถอนนะคะทุกคนบักเขือเทศเคลียร์เขาบักถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็มีอยู่เนาะมันเริ่มวายแล้วนะคะถั่วฝักยาวเดี๋ยวเอาถั่วฝักยาวสีม่วงไปกินกันนะคะสีม่วงก็มีนะคะทุกคนเพื่อมันสีสวยงามนะคะสวยผักงามมะนาวร่วงลงดินเลยจ้าดกหลายนะคะดกหลายนะคะทุกคนเบิ่งนะคะทุกคนดกหลายเนาะเมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วนะคะส้มก็เอาทุกอย่างมาล้างนะคะรวมกันเนาะสำหรับหัวแก่นตะวันส้มจะขัดหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีดินนะคะระหว่างที่ส้มทำอาหารเย็นนะคะทีมก็เลิกงานมาทีมก็ได้ช่วยพับผ้าเพราะว่าเขาชอบซักผ้าแล้วก็ซักพับผ้านะคะเขาไม่ชอบล้างจานนะคะแบ่งงานกันทำเนาะเมื่อล้างทำความสะอาดหัวแก่นตะวันเสร็จนะคะส้มก็จะฝานเปลือกหัวแก่นตะวันนะคะจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อจะเอาไปทำส้มตำนะคะการหั่นก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเริ่มด้วยการตำพริกกระเทียมก่อนนะคะทีมชอบกินกระเทียมมากส้มก็เลยใส่เยอะๆนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะใส่เข้าไปก่อนเลยนะคะเราจะได้ตำให้พอหยาบๆนะคะจากนั้นส้มก็จะใส่น้ำตาลปีกแล้วก็กุ้งแห้งที่ส้มต้มไว้ด้วยกันแล้วนะคะเอาไว้ในตู้เย็นเนาะส้มก็จะใส่นะคะวันนี้จะเป็นตำไทยนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนะคะให้ฝรั่งทานด้วยนะคะใส่น้ำปลาน้อยนึงนะคะตามด้วยมะนาวสดสดหอมหอมจากหลังบ้านเราเองนะคะน้ำลายอยู่นะคะและนี่ก็เป็นผงคะนอและผงรสดีที่ส้มใช้เป็นประจำนะคะมันบ่มีนะคะบ่มีคือบ้านเฮานะคะก็เลยใส่นะคะแบบซีโนมีอย่างก็ใส่อันนั้นนะคะคนเครื่องให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยนางเอกของเราของวันนี้เลยนะคะก็คือหัวแก่นตะวันค่ะใส่ถั่วลิสงคั่วเข้าไปด้วยนะคะของโปรดของส้มเลยนะคะเป็นยังไงคะพี่น้องแซบบ่คะตาแซบบอนะคะทุกคนทีมก็ยังพับผ้าไม่เสร็จนะคะพับไปดูทีวีไปนะคะก็เลยซาซานะคะทุกคนส้มก็เลยบอกว่าเซาๆนะคะมากินข้าวก่อนนะคะข่อยหิวข้าวแล้วเนาะอาหารของเราวันนี้ก็จะเป็นผักจากหลังบ้านของเรานะคะขนมนะคะขนมจีนใส่อันกระเทียมเจียวนะคะทีมหมักกลิ่นนะคะแล้วก็อันแล้วก็เครื่องในไก่ทอดนะคะอันนี้ก็เป็นของโปรดของทีมเหมือนกันนะคะทุกคนกินกับส้มตำไทยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนมากินน้ำกันนะคะเหมือนหัวโคลบี้เลยนะคะทุกคนรสชาติเหมือนหัวโคลบี้เลยค่ะอร่อยนะคะวันนี้ส้มก็เพิ่งรู้นะคะทุกคนว่าเอาหัวแก่นตะวันมาทำส้มตำได้จริงๆนะคะตามคำแนะนำของแฟนเพจนะคะทุกคนอร่อยนะคะอร่อยเหมือนตำหัวโคลบี้เลยกรอบกว่าได้ซ้ำไปนะคะทุกคนถ้าใครมีหัวแก่นตะวันนะคะส้มก็อยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนกันนะคะแซ่บอีหลีนะคะทุกคน
มื่อนี้สำกับทิพย์ไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพบกันวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย